กลุ่มต่อไปพร้อมหรือยังคะสำนักข่าวไทยทันข่าวกับแนวทางใหม่ของคนทำเสิร์ฟนำเสนอโครงงานนะคะโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรบยสส.1กลุ่มที่6ค่ะและสำหรับผู้วิพากษ์ในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นคุณอดิศักดิ์ริมปะรุ่งพัฒนกิจค่ะเป็นผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีช่อง22ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปติดตามนะคะสำหรับผลงานของกลุ่มที่6เลยนะคะไททันข่าวค่ะเชิญค่ะสวัสดีทุกคนนะครับทำคนอื่นไว้เยอะนะครับตอนนี้ถึงเวลาพวกเราแล้วเรานัดกันมาฮะแต่ว่ามี2คนไม่ได้อ่านลายกลุ่มมาอ่านตอนถึงสถาบันเรียบร้อยแล้วนั่นแล้วบอกเอ้าไม่ทันเอ๊ะไม่มีเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ้มผมหน่อยเหรอฮะเนี่ยขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะในนามของกลุ่ม6นะคะก็มีความภูมิใจนำเสนอสำนักข่าวไทยทันข่าวนะคะกับแนวทางใหม่ของคนทำสื่อค่ะขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มนะคะท่านแรกค่ะคุณมงคลบางประภานายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะท่านที่สองค่ะคุณพงศุขฮิรัญพฤกษ์ CEO โชโนลิมิตค่ะขอบคุณครับท่านที่สามค่ะคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองอธิบดีอัยการค่ะท่านที่สี่นะคะคุณชมพูนุชตันทเศรษฐีผู้ประกาศข่าวและผู้ช่วยผู้อำนวยการข่าวสถานีโทรทัศน์เวิร์กพอยต์ทีวีช่อง23นะคะท่านต่อไปนะคะคุณสิริพันธ์วดีบัวอินซีเนียร์แอสโซซิเอทนะคะดีเรคเตอร์ SCG นะคะแล้วก็ดิฉันเองนะคะธนสรจีรายุวัฒนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาดสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะเราฟังจากหลายๆกลุ่มนะคะตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าพวกเรามีปัญหากันเยอะมากนะคะสำหรับข่าวโซเชียลในปัจจุบันทุกคนบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ดูสื่อหลักคนรุ่นใหม่ดูแต่โซเชียลมีเดียแล้วใครๆก็สามารถเป็นสื่อสารมวลชนได้นี่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาเหมือนกันนะคะว่าข่าวสารในโลกโซเชียลเนี่ยรวดเร็วเข้าถึงง่ายค้นหาได้ง่ายแต่เมื่อไหร่ที่ได้เข้าไปแล้วเนี่ยจะถูกบันทึกไว้อย่างถาวรนะคะอันที่สองด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะไม่ว่าภาพไม่ว่าเสียงไม่ว่าการเป็นวิดีโอหรือที่สำคัญคือการปรุงแต่งโดยเทคโนโลยีทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าข่าวลวงข่าวปลอมแล้วก็เข้าใจผิดในข่าวได้ง่ายๆและที่สำคัญนะคะมีการพูดถึงอย่างมากคือเรื่องของเรตติ้งสงครามเรตติ้งทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปนะคะจรรยาบรรณหรือผลกระทบต่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งมีการขาดความเคร่งครัดทางจริยธรรมด้วยทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่เรามองว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันจึงเป็นที่มาของการทำสำนักข่าวนะคะสำนักข่าวไทยทันข่าวเราตั้งใจทำให้เป็นสำนักข่าวที่ได้รับความเชื่อถือแน่นอนค่ะข่าวของเรานำเสนออย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือต้องมีเรื่องของจริยธรรมสื่อเข้ามาจุดเด่นของสำนักข่าวไทยทันข่าวคือเมื่อคนอ่านข่าวของเราแล้วจะสามารถได้ความรู้ได้มีการเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆของข่าวได้ไม่ได้อ่านข่าวมาแล้วก็ผ่านไปอ่านข่าวแล้วมีการให้ความเห็นว่าจากข่าวนี้คุณได้เรียนรู้อะไรคุณสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรบ้างและที่สำคัญนะคะการนำเสนอเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่แน่นอนก็จะต้องเป็นการนำเสนอที่ง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะแต่ที่สำคัญคือข่าวนั้นต้องถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
พราะฉะนั้นสำนักข่าวไทยทันข่าวนะคะเรามีแนวทางในการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ขอเชิญคุณสิริพันธ์วดีนะคะเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงว่าเรามีกระบวนการในการมองหาอินไซต์ของกลุ่มเป้าหมายเราอย่างไรคะค่ะค่ะดีใจกับพี่ตุ้มด้วยนะครับยกภูเขาออกจากอกแล้วนะครับเครียดอยู่นานนะครับอะไรคือการแซวกันเองพี่ตุ้มทรมานมากนะพี่ตุ้มเตรียมข้อมูลมาอย่างดีเชิญพี่นิดครับค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าแนวทางในการที่สำนักข่าวในไทยทันข่าวเนี่ยจะต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วก็ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ๆนะคะเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนค่ะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มทาร์เก็ตใหม่ของการดูข่าวในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยเขาเนี่ยมีการมีพฤติกรรมหรือว่ามีอินไซต์เนี่ยอย่างไรเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำให้เราต้องปรับตัวมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีพฤติกรรมหรือว่าความต้องการข่าวเนี่ยที่แตกต่างไปจากกลุ่มคนรุ่นเดิมๆที่เราคุ้นชินกันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปทำก็คือเรื่องของการเอมพาไทซ์แล้วก็สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะคะเราว่ามีพบว่ามีประเด็นหลักๆที่น่าสนใจนะคะที่เขาต้องการแล้วอินไซต์ของเขาในเรื่องของการดูข่าวเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจอ่านข่าวเนี่ยทางสื่อออนไลน์เป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่อ่านข่าวจากสำนักข่าวหลักทางสื่อออนไลน์นะคะเขากลับไปติดตามข่าวนะคะจากการแชร์ของเพื่อนๆในสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าค่ะลองลงมาเนี่ยก็เป็นการไปติดตามจากบัญชีผู้ใช้ของนักข่าวบน Twitter หรือ Facebook หรือ Instagram อ่ะแทนที่จะเข้าไปดูข่าวจากสำนักข่าวในสื่อออนไลน์เหมือนทั่วๆไปที่เราคิดไว้นะคะและเด็กรุ่นใหม่เองเนี่ยก็ต้องการความรวดเร็วของข่าวที่จะมาถึงที่เขาจะเสพด้วยเพราะว่าเขาต้องการที่จะแชร์ข่าวที่เขาคิดว่ามันน่าสนใจและมี impact เนี่ยไปยังเครือข่ายหรือช่องทางสื่อออนไลน์ของเขาด้วยเพราะเขาอยากจะทำตัวเหมือนเป็นนักข่าวพลเมืองที่สามารถที่จะเสนอข่าวได้แต่ตรงนั้นก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ข่าวนั้นนะถ้าเสนอเร็วโดยขาดความรอบคอบหรือว่าขาดการตรวจเช็คนะข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาดขึ้นได้นะคะอีกอันนึงที่เราพบก็คือรูปแบบข่าวที่เขาสนใจเนี่ยก็แตกต่างจากคนรุ่นเดิมที่อาจจะคุ้นชินกับการอ่านข่าวยาวๆเนื้อหายาวๆใช่ไหมคะแต่รูปแบบที่เขาสนใจคือมันต้องออกมาเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นรูปภาพนะคะเป็นโคดหรือเป็นคลิปข่าวสั้นๆเนี่ยมากกว่าเพราะว่าเขาจะเป็นไม่ได้ดูข่าวตามตารางเวลาที่เรากำหนดให้เหมือนเดิมแล้วนะคะเวลาข่าวของเขาคือเวลาของฉัน my time ของฉันฉันอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องดูด้วยได้รวดเร็วแล้วก็ย้อนกลับมาดูได้ดังนั้นรูปแบบข่าวของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะหลากหลายและแตกต่างจากคนรุ่นเดิมๆเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะสุดท้ายที่เราพบก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มจะปฏิเสธเรารู้แล้วว่าเริ่มเป็นการเป็นเฟกนิวหรือข่าวที่มันเป็นข่าวลวงที่ออกมามากๆนะคะและพยายามที่จะหาข้อมูลเพื่อจะรีคอนเฟิร์มว่าข่าวที่เขาได้รับมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเชื่อถือหรือเปล่านะคะดังนั้นเราจะเห็นพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่เป็นลักษณะที่ว่าติดสื่อใหม่แต่ยังไว้ใจสื่อดั้งเดิมในการที่จะรีเช็คข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยจากอินไซต์ต่างๆที่เราได้ไปพูดคุยและเอมพาไทซ์มานะคะก็ทำให้ทางทีมเนี่ยก็มีแนวคิดในการที่จะปรับรูปแบบของข่าวของสำนักข่าวเราเนี่ยให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคุณพงศุขจะนำเสนอในแนวทางตรงนั้นต่อไปนะคะลุงพกมีความภูมิใจมากนะครับที่ในขณะที่นำเสนอ4ข้ออินไซต์นี้หลายคนพยักหน้าตามหลายคนพยักหน้าลงไปแล้วไม่เงยหน้าขึ้นมาเลยเพราะว่ามัวแต่ไถมือถืออยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ4ข้อนี้มันเป็นสิ่งที่เห็นจะเป็นไปอย่างไรต้องมี process innovation นะครับนึกถึงการผลิตข่าวแบบอุตสาหกรรมอาหารก่อนปกติแล้วใครที่สามารถสร้าง process innovation ได้ก็สามารถจะผลิตได้มากใช่ไหมครับทำให้อาหารนี่มันสดใหม่ปลอดภัยมีจำนวนมากตรงกับความต้องการฉะนั้นเมื่อเรารู้ insight ของคนรุ่นใหม่ว่ามี4ข้อนี้เราขอใช้ process ในการผลิตข่าวดังต่อไปนี้ครับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้เผยวิธีเลยผมได้พูดแล้วนะครับว่าการนำเสนอที่ดีเราคงไม่ตั้งคำถามอย่างเดียวเราต้องให้วิธีการด้วยนะครับและกลุ่ม6จะดีใจมากว่าถ้าวิธีการทั้งหมดที่เรานำเสนอไปในวันนี้เราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะครับผู้บริหารกลยุทธ์สำนักข่าวแต่ละท่านสามารถนำไปใช้ได้ฟังคำตอบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับทำไมไม่เป็นต้นเสียงให้ผมหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนที่อยู่ในหน้าปัดโซเชียลมีเดียอยากจะมีส่วนร่วมกันทั้งนั้นเราทราบกันดีจากการที่ทุกคนสามารถจัดสปอตไลท์ส่องแสงเสียงเวทีให้ตัวเองจากพื้นที่ของตัวเอง
วันนี้เราต้องการสร้างพื้นที่ร่วมนะครับให้ทุกคนเข้ามาฉะนั้นการมีส่วนร่วมตรงนี้เราขอเริ่มจากวิธีการแรกเลยครับสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับเราตั้งไลน์กลุ่มเทคโนโลยีนี้ไม่มีใครเถียงเข้าถึงทุกคนจริงๆและ LINE เป็นซุปเปอร์แอปนะครับผมไม่โฆษณา LINE มากแต่ LINE จะเป็นการรับข้อมูลแล้วก็เช็คกลับได้ฉะนั้นกระบวนการนี้ครับเราตั้งกองบรรณาธิการในลักษณะคิวเรเตอร์เรามีคนคัดกรองเนื้อหาเรื่องราวจาก LINE กรุ๊ปที่ทุกคนส่งเข้ามาและเราก็เช็คข่าวด้วยวิธีการที่ LINE ทำได้อยู่แล้วครับวิดีโอคอลกลับไปเราไปเช็คต้นทางว่าคนที่ให้ข่าวสารนี้มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนฉะนั้นทีมผลิตทั้งหมดไม่ใช่สลิงเกอร์นักข่าววิ่งเข้าไปลงพื้นที่เรารับจากทุกคนนี่แหละครับแต่เรามีการดับเบิลเช็คผ่านคิวเรเตอร์นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในการพับลิชข่าวลงไปเรามีแนวนโยบายของสำนักข่าวนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบก็คือพี่เอกของเรานั่นเองนะครับเห็นหน้าพี่เอกปุ๊บก็เป็นแบรนดิ้งของคำว่าจริยธรรมทันทีนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่านโยบายสำนักข่าวนี้เป็นยังไงนะครับนำเสนอหัวข้อข่าวที่คัดเลือกเข้าสู่ระบบโซเชียลไม่ง้อคลื่นความถี่นะครับแม้วันนี้จะมีโลโก้กสทช. อยู่เด่นชัดแต่เราขอไม่ใช้ฮะเราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละที่เรานำพาทุกคนมามีประสบการณ์ร่วมกันได้รับสมัครกองบรรณาธิการร่วมด้วยผ่านกระบวนการคิวเรตซึ่งได้มาตรฐานนะครับในขณะเดียวกันครับกระบวนการทำงานสำนักข่าวนี้นะครับเราขอเลือกวิธีขอเลือกคนรุ่นใหม่เป็นองค์ประกอบของกองบรรณาธิการเนื่องจากวันนี้แลนด์สเคปคนดูเปลี่ยนเราต้องยอมรับว่า voice หรือเสียงที่ดังจริงๆมาจากเด็กอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกโซเชียลอาจจะไม่ได้วัดสังคมไทยทั้งหมดได้จริงแต่สามารถจะสะท้อนออกมาจากเด็กที่มีความคิดเห็นที่สามารถจะแสดงออกในเครื่องมือที่หลากหลายฉะนั้นกองบรรณาธิการนี้นะครับ new generation ต้องเข้ามาในขณะที่โซเชียลมีเดียจะเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมในกระบวนการการผลิตข่าวนี้และที่สำคัญครับในการทำข่าวให้ตรงใจคนมากขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราทราบอินไซต์จากคุณนิดแล้วนะครับว่าข้อ4เขาไม่เชื่อเฟคนิวส์ปฏิเสธและขอกลับมายึดโยงกับแบรนดิ้งของสำนักข่าวฉะนั้นเนี่ยเราใช้การนำเสนอข่าวที่สั้นกระชับอ่านและเข้าใจเลยในขณะที่ความทันเหตุการณ์ตรงตามความสนใจกลุ่มเป้าหมายทุกวันนี้เทรนด์ Twitterหรือการโซเชียลลิสติ้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะเลือกหัวข้อข่าวอยู่แล้วนะครับปัจจุบันสำนักข่าวหลายที่ที่ทันสมัยเนี่ยก็จะไม่ได้ทำข่าวตามความสนใจของนักข่าวเองแต่ดูว่าโซเชียลกำลังทอล์กอะเบาท์พูดคุยอะไรกันอยู่เราดึงจุดนั้นมานำเสนอข่าวและที่สำคัญครับเราเสริมด้วยคนที่มีพลังกับเขาอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากซึ่งมีพลังมากกว่าดารานักแสดงแล้วในปัจจุบันเมื่อเขาเข้ามาอ่านข่าวจะมีไอคอนหน้าเขาติดประทับอยู่ในข่าวว่าข่าวนี้อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นคนนี้ผ่านตาไปแล้วไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับแค่บอกว่าข่าวนี้ใครที่เขารู้จักได้อ่านไปแล้วมุมมองนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับและเราจะปิดท้ายด้วยการให้คำตอบสังคมนำไปใช้ได้จริงเราเอานักวิเคราะห์มาปิดท้ายข่าวเราจะไม่ปลายเปิดให้สังคมเกิดดิสคัชชันมากเกินจำเป็นวันนี้มันเกิด conversation มากมายที่ผมใช้คำว่า content overload นะครับคนแสดงความคิดเห็นมากมายเต็มไปหมดเราแค่เข้าคลับเฮาส์เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าความคิดเห็นมันมากมหาศาลขนาดไหนเราไม่ต้องปลายเปิดให้เขาทะเลาะกันเราเอาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือในเรื่องนั้นๆมาปิดประเด็นในข่าวนะครับและก็นี่ก็คือการสรุปทั้ง3อย่างที่จะเป็น process innovation สำหรับการทำข่าวต่อไปนะครับย้ำอีกครั้งสร้างความมีส่วนร่วมกระบวนการทำงานสำนักข่าวต้องเป็นแบบที่คนรุ่นใหม่มาเป็นองค์ประกอบแล้วก็ปิดท้ายนะครับตรงใจได้รับความน่าเชื่อถือครับเอาละครับวันนี้เพื่อให้เข้าใจในแนวทางใหม่คนทำสื่อมากขึ้นขอเชิญในส่วนต่อไปได้เลยครับครับก็เป็นกุศโลบายที่ผมตกลงส่งต่อไมค์จากพี่หน่วยนะครับเพื่อพี่หน่วยจะได้ไม่ต้องช่วยผมเรียกแขกนะครับว่าจะได้ไปของผมได้อย่างคล่องตัวนะครับแนวทางใหม่หรือแนวนโยบายของสำนักข่าวที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่ดึงความสนใจจากที่พี่หนุ่ยพงสุขได้บอกถึงกระบวนการความมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยเราคิดว่าคนที่มาติดตามข่าวเราเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปไม่ใช่แค่อ่านได้เห็นข่าวและรู้ข่าวเฉยๆนะครับหลักที่เรากำหนดเป็นพันธกิจก็คือว่า
เราจะไม่ยึดติดกับหลักจริยธรรมเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ยึดจริยธรรมนะครับแต่การที่เราจะเข้าใจจริยธรรมมันไม่ใช่การท่องจำแต่เมื่อไหร่ที่มีข่าวที่เกี่ยวพันกับจริยธรรมเนี่ยในกองบรรณาธิการเราจะต้องถกให้ชัดเจนว่าสังคมเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนแนวคิดมุมมองเปลี่ยนรายละเอียดของข่าวเนี่ยมันจะไปกระทบกับจริยธรรมด้านไหนบ้างก่อนนำเสนอเราต้องมีคำตอบกับตัวเราเองก่อนไม่ใช่เสนอไปแล้วเราค่อยฟังฟีดแบคแล้วเราค่อยไปแก้ไขหรือว่าข่าวนี้เราไม่แน่ใจเรารอดูเพื่อนๆก่อนแล้วเพื่อนๆไปแค่ไหนเราก็ตามเขาตามอย่างนะฮะเราต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องตกผลึกในเรื่องจริยธรรมนโยบายที่2ก็คือว่าความรู้ด้านกฎหมายนะครับเราคิดว่านี่คือพื้นฐานที่เป็นกติการ่วมในสังคมและในสังคมไทยและสังคมโลกจริงๆแล้วมีคนจำนวนมากที่เสียเปรียบเรียกว่าเหลื่อมล้ำทางความรู้เนื่องจากไม่เข้าใจและไม่รู้กฎหมายในแต่ละข่าวถ้าเกี่ยวพันกับกฎหมายเราจะต้องเคลียร์ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎหมายอะไรในประเทศที่มันเกี่ยวพันกับข่าวนี้ซึ่งจะอาจจะเป็นทางออกของปัญหาแล้วส่วนที่3ก็คือว่าข่าวทุกข่าวเราไม่ใช่ต้องการจะให้แค่ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วจบมันจะต้องจบลงด้วยว่าต้องมีข้อแนะนำที่จะเป็นประสบการณ์ในการดำรงชีวิตที่เราเรียกว่าภูมิความรู้ในการแก้ปัญหาชีวิตเช่นกรณีของ อย่างปัญหาเด็กซึมเศร้าเราก็ต้องมีตัวอย่างในอดีตคนเคยแก้ปัญหาอย่างไรนักจิตวิทยาให้คำตอบอย่างไรนะครับนักศึกษานักสังคมศาสตร์ให้คำตอบอย่างไรอันนี้คือ3แนวนโยบายของเราว่าการจะตัดสินใจนำเสนอแต่ละข่าวมันต้องมีครบทั้งองค์ประกอบเหล่านี้ซึ่งเราจะมีกรณีศึกษานะครับซึ่งคุณชมพูนุชคุณโกศลวัฒน์และตัวผมเองเนี่ยจะเอากรณีศึกษามาให้เห็นว่ามันตอบโจทย์นโยบาย3ส่วนนี้อย่างไรครับค่ะกรณีศึกษานะคะสำนักข่าวไทยทันข่าวเราไม่ได้จะมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าข่าวที่คนในสังคมสนใจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราต้องเป็นแนวทางปฏิบัติในแง่ดีนะคะให้แก่สำนักข่าวอื่นๆด้วยรวมถึงโซเชียลมีเดียแล้วก็นักข่าวพลเมืองที่ตอนนี้ใครๆก็สามารถที่จะแชร์ก็สามารถที่จะสร้างข้อมูลหรือว่าข่าวของตัวเองในช่องทางของตัวเองได้ยกตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะกรณีของน้องจีน่าน้องจีน่าเนี่ยขอเท้าความหน่อยว่าเป็นเด็กอายุเกือบ2ขวบหายออกจากบ้านไปอย่างปริศนาพ่อแม่ตามหาโดยที่ร้องขอให้ตำรวจมาช่วยทุกฝ่ายระดมกำลังการค้นหาในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะการนำเสนอข่าวนี้ครั้งแรกด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นว่าระดมค้นหาน้องจีน่าเด็ก1ขวบกว่าหายปริศนาและมีภาพน้องอย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การหาเบาะแสและคืนเด็กสู่อ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ได้แต่เรื่องนี้สื่อหลักและก็อย่างที่บอกว่าทุกคนแชร์กันทุกคนระดมกำลังการค้นหาด้วยทุกวิธีและก็การนำเสนอของข่าวสื่อหลักเนี่ยให้ความสำคัญไปที่ว่าทำไมเด็กถึงหายออกจากบ้านเป็นเพราะอะไรพ่อแม่ตั้งเป้าไปที่ว่าน่าจะมีการอุ้มเด็กไปลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ในที่สุดนำมาสู่การสืบสวนแล้วก็เจอตัวผู้ต้องสงสัยที่ชื่อว่านายอาผะหรือนายเสี่ยวเขาไปสืบสวนในอาผะในที่สุดในอาผะยอมรับสารภาพว่าเป็นคนอุ้มน้องจีน่าไปจริงและเอาไปวางไว้ที่หน้าถ้ำเพื่อจะเอาไปเส้นเจ้าปู่ผีปู่ผีย่าพวกผีป่าอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้พอนำเสนอเรื่อยๆและในที่สุด3วันต่อมาเจอน้องจีน่าจำเป็นที่จะต้องเบลอภาพเด็กค่ะเพราะว่าข่าวนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเด็กเป็นเหยื่อหรือเปล่าเด็กอยู่ในกระบวนการลักพาตัวหรือไม่นอกจากจะเบลอภาพเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้นำภาพเนี่ยไปใช้ในแง่ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็กระทบกับตัวเด็กอย่างเช่นบางครั้งเราเปิดค้นหาภาพมีภาพน้องจีน่าหราขึ้นมาโดยที่ไม่มีการเบลออาจจะถูกนำไปใช้ฆ่ามนุษย์อาชญากรรมหรือกระทบกับตัวเด็กได้เพราะฉะนั้นกรณีตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ควรจะเป็นแนวทางและไม่ใช่แค่เฉพาะแค่หลังเจอน้องเท่านั้นภาพข่าวก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอเพื่อที่จะมีภาพเด็กนำมาสู่การแจ้งเบาะแสก็ต้องตามกลับไปเบลอทุกภาพเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสื่อหลักรวมถึงสื่อโซเชียลเชื่อไหมคะตอนนี้ถ้าทุกท่านลองเซิร์ชดูเขาว่าน้องจีน่าบางสำนักข่าวยังมีภาพเด็กอยู่เลย
นี้ต้องคุ้มครองด้วยอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในไทยทันข่าวค่ะตอนนี้ครับจุดโฟกัสก็คือว่าก่อนเจอตัวเราต้องเปิดเผยภาพหลังเจอตัวแล้วเราเบลอภาพด้วยเหตุผลที่มันมีกรณีใหม่แล้วเราก็ต้องตามกลับไปเบลอเนื่องจากว่ามันเป็นโลกโซเชียลที่แตกต่างจากในอดีตนะครับอันนี้คือขอบเขตของจริยธรรมที่จะต้องศึกษามากขึ้นให้สอดรับกับสังคมนะครับกรณีศึกษาต่อไปเชิญพี่หนุ่ยโคศลวัฒน์ครับครับขอบคุณครับผมย้อนน้องจีน่าให้นิดนึงครับจริงๆมันคือกฎหมายคุ้มครองเด็กซึ่งจะนำภาพเด็กไปใช้ไม่ได้แม้สื่อมวลชนส่วนใหญ่จะทำกันอยู่แล้วแต่วันนี้โซเชียลไม่ได้ทำเราจะกลับไปย้ำให้โซเชียลได้ตระหนักได้รับรู้ว่าโซเชียลทั้งหลายต้องทำอะไรที่เราจะเป็นตัวอย่างกลับมาสู่เรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่ได้ยินไหมครับล่าสุดนี้คดีพ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงถึงแก่ชีวิตคดีนี้ทุกท่านทราบดีแม่บอกว่าอะไรครับรู้อยู่แล้วว่าพ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงแต่ไม่กล้าห้ามกลัวเขาทำร้ายพอแม่ไม่กล้าห้ามกลัวเขาทำร้ายพ่อเลี้ยงติดคุกวันนี้โทษมีสิทธิ์ถึงประหารแม่มีสิทธิ์โดนดำเนินคดีเองด้วยตกเป็นจำเลยเองด้วยว่าเห็นผู้อื่นอยู่ในภัยอันตรายแห่งชีวิตช่วยได้แล้วไม่ช่วยเพราะฉะนั้นถ้าใครดูข่าวสำนักข่าวไทยทันข่าวเรานะครับเราจะไม่ได้บอกแค่ว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงแล้วโดนข้อหาอะไรแม่โดนข้อหาอะไรแต่เราจะบอกว่าทักษะวิธีการครับคดีนี้ทำอย่างไรที่แม่เลี้ยงนะฮะจะไม่ต้องเอาเสียสามีไปติดคุกลูกไม่ต้องตายนะวิธีการคือเราจะให้ความรู้ว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีทั้งพม.มีทั้งอัยการคุ้มครองสิทธิ์ผู้หญิงนะพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ไปปรึกษาครับหน่วยงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาปิดให้เลยว่าท่านเป็นใครเขาจะไม่บอกแล้วเขาจะเอากลไกทางกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายคุ้มครองเด็กเข้าไปแก้ปัญหานะทำให้คุณไม่ต้องเหตุการณ์บานปลายไปถึงพ่อเลี้ยงติดคุกแล้วก็ลูกตายเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดนะครับถ้าแม่รู้ทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตเพราะนั้นไททันข่าวเราจะให้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตด้วยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้ติดตามแล้วเราก็จะใส่ข้อมูลไปเรื่อยๆว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณสามารถไปบอกต่อได้สามารถบอกตัวเองได้แก้ปัญหาชีวิตให้ได้นะครับเพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียชีวิตไม่ให้คนที่รักต้องติดคุกครับครับกรณีศึกษาต่อไปก็เป็นตัวบอกถึงนโยบายนะครับแปลว่าอะไรนะไอ้ติ๊กติ๊กเนี่ยครับกินเล็กกี่นาทีหมดแล้วจะขมวดให้สั้นที่สุดนะครับก็คืออย่างกรณีการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรานำเสนอข่าวซ้ำๆบอกวิธีการบอกสถานที่มันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำให้เกิดการทำตามแบบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือว่าทางออกของปัญหาซึ่งอาจจะต้องขอให้นักจิตวิทยามาช่วยสื่อเองก็ต้องเตือนว่าจะต้องไม่ออกเรื่องสถานที่เรื่องวิธีการฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าสำนักข่าวไทยทันข่าวไม่ได้นำเสนอข่าวอย่างเดียวแต่มีข้อมูลนะคะให้ความรู้เพื่อให้คนเนี่ยอ่านข่าวเราแล้วเกิดทักษะมากขึ้นเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างดีมากขึ้นนะคะนอกจากตัวอย่างอย่างอินฟลูเอนเซอร์ของคุณโกศลวัฒน์ที่เป็นอัยการนะคะเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆเข้ามาตามประเภทของข่าวนะคะทางแพทย์เทคโนโลยีจิตวิทยาเกษตรแล้วก็อื่นๆให้ทุกคนได้ติดตามนะคะก็ขอเข้าสู่ว่าสำนักข่าวยุคใหม่ของเราไทยทันข่าวเป็นยังไงคะเราจะใช้เวลาที่สั้นที่สุดเพราะว่าเวลาเราหมดไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะพรีเซนต์เนี่ยเรารับโจทย์มา20นาทีเรามองหน้ากันเองเราจะพูดให้มันครบเวลาได้ยังไงเหลือเชื่อว่ามันเกิดนะครับทุกท่านครับทุกท่านมองหน้าจอนี้ฮะผมจะไม่พูดทุกคำเพราะว่าเราตั้งใจจะแต่งเป็นกลอนแต่มันไม่คล้องจองฮะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดพื้นที่ให้คนมาช่วยกันทำสร้างจริยธรรมที่เรากำหนดด้วยกันและเราก็สร้างความรู้เท่าทันด้วยองค์ความรู้นะครับเสริมทักษะชีวิตให้ปัญหาต่างๆลดลงและนี่ก็คือไถทันข่าวที่จะฟังการวิพากษ์สดๆจากผู้ที่ให้เกียรติมาอยู่ในพื้นที่จริงไม่ง้อซูมวันนี้ส่งลิงก์ไปให้เขายังขับรถมาถึงบ้านมาถึงพวกเราได้พบกันเลยผู้อำนวยการใหญ่สถานีรัฐเนชั่นทีวีช่อง22ประมูลเองเลือกเลขเองคุณอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจครับค่ะคุณอดิศักดิ์จะมีเวลาในการวิพากษ์10นาทีนะคะรักษาเวลาแทนเราได้ใช้เวลาพี่อดิศักดิ์ไปแล้วผู้นำเสนอโครงการละกันนะคะก็ขอบคุณนะครับที่เชิญผมมาวิพากษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่ยก็รู้ดีว่าผม
ผมน่าจะพูดอะไรนะเรายินดีให้พี่ด่าด้วยครับเชิญได้เลยครับคือหัวข้อนี่น่าตื่นเต้นนะสำนักข่าวไททันข่าวผมสนใจเลยนะผมจินตนาการเลยคาดหวังไว้สูงมากเลยอะไรละเพราะหนุ่ยจะโมเยอะไงอันนี้พูดวิพากเนี่ยก็ต้องวิพากตรงๆได้ไม่ว้าวไม่ว้าวเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราไปฟังความเห็นอดีตผู้อำนวยการอสมทดีกว่านะครับคุณเขมรทัศน์พลเดชเราเล่นที่ผมบอกว่าไม่ว้าวเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยคืออันแรกเลยเนี่ยทาร์เก็ตกรุ๊ปคือใครไม่ชัดเจนอันนี้พุ่งตรงว่าไม่ชัดเจนแต่ไปเน้นที่ตัวกองบรรณาธิการที่เป็นคนรุ่นใหม่กับผู้เชี่ยวชาญกับเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีก็พื้นฐานจริงๆพื้นฐานเกินไปนะกลุ่มไลน์นะผมคิดว่ามันมีอะไรที่ถ้าจะตั้งสำนักข่าวไทยทันข่าวเนี่ยต้องคิดเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นแอดวานซ์กว่านี้ในเรื่องของเครื่องมือในเรื่องของการคัดกรองการเซิร์ชการ data analytic ต่างๆพวกนี้ต้องมีมากกว่านี้อันนี้ไม่พอคือการคัดกรองหัวข้อที่สนใจจากสมาชิกที่ส่งไลน์เข้ามาเนี่ยไม่พอผมคิดว่าไม่พอแล้วมันไม่สามารถสร้างความสนใจในกลุ่มคนหมู่มากซึ่งตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่พยายามเหมือนเป็นตัวตรวจสอบ fake news ซึ่งอันผมว่าอันนี้สำคัญถ้าสำนักข่าวไทยทันข่าวดูแนวจะเหมือนคล้ายๆตรวจสอบเฟกนิวส์นะแต่ว่าฟังดูไม่ใช่เหมือนกับว่าเราจะไปแข่งกับสื่อใหญ่ด้วยซ้ำไปนะเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยคือมันไม่ใช่สำนักข่าวไทยทันข่าวในชื่อที่ตั้งแต่มันเหมือนเป็นการแค่พยายามอธิบายหรือตรวจสอบสื่อในการทำงานสื่อหรืออธิบายข่าวนั้นๆโดยผู้เชี่ยวชาญพี่ดิศักดิ์ครับกลุ่มที่แล้วตั้งชื่อโดราเอมอนยังไม่มีโดราเอมอนสักตัวเลยครับมันเป็นกิมมิกครับพี่เพราะว่าให้เราไปหลอกเราไปกดแบบสอบถามอะไรก็ไม่ได้เคือคือเพราะว่ามันคือผมคิดว่าตอนเนี้ยความต้องการเนี่ยของผู้บริโภคโดยเฉพาะยิ่งทุกเจนนะไม่ใช่เจน Y อย่างเดียวทุกเจนมีลักษณะของ on demand ทั้งหมดแล้วก็มีลักษณะของที่เป็น niche มากขึ้นเจาะจงตามความสนใจของเขาเพราะถ้าสำนักข่าวไททันข่าวสามารถที่จะเซิร์ฟเขาเซิร์ฟ niche เขาเซิร์ฟความต้องการเฉพาะกลุ่มอย่างผมอาจจะไม่สนใจข่าวน้องจีน่าเลยถ้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยอยู่ในสำนักข่าวไทยรัฐข่าวเนี่ยอินโนเวชันดีกว่าวิชาการ คือผมคิดว่ามันอันเนี้ยเท่าที่อันนี้คือเหมือนสร้างสำนักข่าวขึ้นมาแต่มันยังไม่มีจุดขายเพียงพอใช่ไหมอันแรกก็คือว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปไม่ชัดอันที่สองคอนเทนต์ไม่ชัดคอนเทนต์ไม่ชัดว่าตกลงว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะจะเป็นเรื่องacademic เห็นมีผู้เชี่ยวชาญเยอะหรือเปล่าหรือเป็นการแค่อธิบายข่าวไอ้ fact checking ตรวจสอบความจริงหรือเปล่าไม่ชัดหรือรายงานข่าวให้เร็วไม่ชัดมันก็เลยผมคิดว่าอันนี้มันไม่มีจุดขายเพียงพอก็คงถ้าในแง่ของเพราะว่าไม่ได้พูดถึงใน business model อะไรอย่างใดคือตั้งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าสู้พวกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเพจข่าวไม่ได้มันไม่มีจุดขายเพียงพอแล้วก็โดยกระบวนการทำงานเนี่ยเท่าที่ดูจากโปรเซสการทำงานเนี่ยไม่ทันใจเป็นไม่ทันใจคือมันต้องสปีดมากกว่านี้ถ้าเป็นสำนักข่าวไทยทันข่าวต้องสปีดมากกว่านี้ในการอธิบายในการใช้ผู้เชี่ยวชาญมาซึ่งอาจจะต้องใช้กลไกของ AI ของอะไรเข้ามาช่วยในการอธิบายว่าเรื่องนี้ไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่บนสื่อต่างๆที่มันถูกฟีดเข้ามาเยอะๆมันถูกต้องมันอะไรมันมีประเด็นอะไรที่คนที่เป็นสมาชิกของสำนักข่าวเนี่ยเ
ขามองชัดขึ้นว่าอ๋อไอ้ที่มันทะเลของข่าวสารที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยอ๋ออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเฟคนิวอันนี้มันเป็นประโยชน์คือถ้าจะทำอยากให้ทำแบบนั้นที่มันจะช่วยเพราะว่าถ้าทำถ้าเท่าที่เสนอเนี่ยเหมือนไปแข่งกำลังจะไปแข่งกับสื่อหลักนะแล้วมันไม่เซิร์ฟออนดีมานด์แล้วก็คงไม่สามารถหาบิสเนสโมเดลได้โอเคถ้าผมช่วยคิดคือสมมติบิสเนสโมเดลค่าสมาชิกจะสมัครทำไมเพราะมันไม่ชัดปัจจุบันผู้บริโภคสามารถตั้งค่าตัวเองได้อยู่แล้วว่าสนใจเรื่องอะไรอย่าง Google News อย่างอะไรพวกนี้ตั้งมาเลยว่าสนใจในเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่ต้องมาจบไม่ต้องมีคนกลางมาช่วยทำให้คือโมเดลของสำนักข่าวมันอาจจะเอาไปแล้วอ่ะผมก็คิดว่าวิพากษ์ประมาณนี้แหละก็ เป็นคำวิพากษ์ที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่เชิญพี่อดิศักดิ์มาขอบคุณมากๆนะครับท่านประธานหลักสูตรครับเราจะขอเปลี่ยนเนื้องานเราตามที่พี่อดิศักดิ์พูดทุกประการครับมีเวลาให้ดีเฟนซ์2นาทีจริงๆพวกเราตกลงกันแล้วว่าเมื่อเราตัดสินใจเชิญพี่อดิศักดิ์เราก็ต้องได้รับผลของการเชิญนี้และเราก็ยินดีที่เราจะให้พี่อดิศักดิ์เนี่ยแย้งเรามากๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เผยข้อสอบก่อนว่าเราคิดอะไรไว้เราอยากให้พี่เขาฟังสดๆแล้วก็เป็นความแฟร์นึงสำหรับผู้เรียนซึ่งได้รับประโยชน์จากการวิพากษ์ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่เดชศักดิ์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเพราะมีประสบการณ์อันยาวนานผมคิดว่ามีคุณค่าแล้วก็วันนี้มันเป็นงานโครงงานการศึกษามันไม่ได้จบได้ด้วยกระบวนการวันนี้แต่ว่าหลังจากนี้ทุกคนก็จะเกิดความคิดดีๆในการพัฒนากลยุทธ์ให้กับสื่อของตัวเองต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมเองก็ต้องพยายามให้มากขึ้นเหมือนกันครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกลุ่มที่6นะคะสำนักข่าวไทยทันข่าวกับแนวทางใหม่ของคนทำสื่อขอบคุณผู้เข้าอบรมกลุ่มที่6แล้วก็ขอบคุณคุณเดชศักดิ์ด้วยนะคะริปะรุ่งพัฒนากิจค่ะผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีช่อง22